พี่ได้ขวดปะคือเขาโดนแดดมากตะวันเขาก็เลยป่วยบางทีเราน้องมาสองคนบางทีเราน้องมาคนเดียวจะพาน้องมาตากผ้าตากฝนนะมาน่ะน่าสงสารบางทีฝนตกลงไปยังยุทธลาวัดเป็นกวางอ่ะแล้วเขาบอกว่าเขาพักอยู่บ้านนาเราก็ไม่รู้พักอยู่ตรงไหนมันบอกว่าเขาให้อยู่ฟรีหรือหนูไม่มีบ้านรอบอย่างนั้นอ่ะให้น้ำแข็งไปให้น้ำไปให้น้องกินให้แต่เสื้อผ้าอย่างเดียวนะครับผมคือว่าสงสารน้องเขาครับเดินมาก็คนเดียวบางทีก็คนเดียวบางทีมาก็น้องน้องประมาณสองขวบประมาณเนี้ยถ้าเขาเรียนเขาก็จะมาเสาร์อาทิตย์หรือไม่ก็บางวันที่ไม่ไปเรียนเขาก็จะมาหาแล้วก็เอามาขายคราวนี้แม่ก็ถามว่าทำไมไม่ไปเรียนบอกไม่มีค่าชุดแม่หนูให้ค่าชุดไปแล้วคราวนี้เรียนได้ไม่เท่าไหร่พ่อเขาเหมือนติดคุกค่ะพอติดคุกแล้วเขาก็ต้องมาออกหาเพราะว่ามีย่าด้วยมีย่าคราวนี้แล้วเขาเหมือนต้องเลี้ยงทั้งมดอะค่ะมีหลายคนนั้นไหนจะน้องอีกพี่คือเจ้าของรถเข็นใช่ไหมครับใช่ค่ะน้องจะมายืมทุกวันค่ะแล้วเรารู้จักกันน้องนานแล้วเหรอครับหนูส่งพัสดุแล้วทีเนี้ยขี่รถเจอกันหนูก็เมื่อก่อนอ่ะหนูก็จะเจอปุ๊บหนูก็จะให้เงินน้องเขาแวะซื้อน้ำให้อะไรเงี้ยค่ะพี่สงสารแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือแม่หนูเสียน้องเขาปั่นจักรยานมาขอบวชเองเหมือนแบบเขาบอกว่าจำได้ป้าที่เคยให้ตังผมอะไรเงี้ยค่ะพี่ค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เหมือนแบบก็ช่วยกันมาตลอดล่าสุดจักรยานเขาพังหนูก็เลยไปรับบริจาคแล้วก็ซื้อจักรยานให้เขาไปใหม่น้องแม่มีขนาดเยอะยังไม่ได้กินเผาแพงกว่าตีกำลังซ่อมอยู่เดี๋ยวลองมันเป็นไงยังดีอยู่แต่ข้างในมันไม่ได้เปียกมันเปียกหน่อยเดี๋ยวเราแห้งๆมันไม่ได้ขับตากแดดมั้ยนี่ลองซ่อมเสร็จแล้วยังกินขอกินเอาปลาป๋องตอนนั้นนั่งกินข้าวอยู่ครับแม่ยังโอ้ชิบกางเลยย่าเราจะเอาไหมไม่ให้ไปตายด้วยสิครับผมโอ้ตังไม่นั่นร้อยหนึ่งคนละร้อยเลยร้อยได้ของเช้าแล้วม .2 ใกล้จะขึ้นม .3 แล้วแต่ผมออกขับกลางเทอมหรือครึ่งเทอมก็คือดรอปไปก่อนสาเหตุที่หนูออกจากโรงเรียนเพราะอะไรลูกคือผมออกมาคอยดูย่าคือถ้าเกิดผมยังเรียนอยู่อ่ะผมก็เรียนไปยุดไปอยู่แล้วผมก็เลยตัดสินใจดรอปเลยกว่าเพราะถ้าเกิดผมดรอปไว้ผมจะสามารถกลับไปตามได้แต่ถ้าเกิดผมยังขาดมั่งไม่ขาดมั่งก็ตกอยู่ดีครับผมก็เลยดรอปไปดีกว่าง่ายดีก็คือจะได้เลี้ยงย่าช่วยย่าดูแลย่าอีกทางนึงด้วยก็คือจะไม่ต้องเสียเวลาทางนี้จะมีเวลาอยู่กับย่าด้วยแล้วหนูอยากเรียนไหมเนี่ยตอนนี้ก็อยากเรียนครับแต่ชุดของผมมันหายไปจะหมดแล้วคือบ้านผมหนูเขาเยอะหนูบ้านครับ
ก็บางทีรองเท้าก็หายบางทีรองเท้าผมได้รองเท้าใหม่มีคนขอซื้อให้เพื่อนก็ชอบสลับหายไปผมก็เลยตัดสินใจใส่รองเท้าแตะไปตลอดเวลาเลยตอนไปโรงเรียนอ่ะตอนนี้ผมก็เลยไม่มีชุดเสื้อผ้าเดี๋ยวผมจะลองไปหาที่ผอ.อยู่คือหนังสือผมมันไม่มีแล้วหนังสือผมมันเปียกฝนตั้งแต่ที่ผ่านมาและผมตากไว้หนูมันกัดผมก็เลยไม่มีหนังสือเรียนหนังสือเปล่านะครับและตอนนี้ผมต้องมาซื้อกางเกงดำใหม่เพราะตอนนี้ไม่มีมีแต่กางเกงน้ำตาลครับข้อนอื่นมันขาดหมดเลยสรุปไม่มีอะไรสักอย่างเลยตอนนี้ไม่มีแล้วครับรองเท้าผมก็หายแล้วถ้ามีเนี่ยเราอยากไปเรียนไหมไปครับผมก็จะไปโรงเรียนครับแต่ต้องดูทางย่าก่อนแล้วผมก็อาจจะไปโรงเรียนทีหลังไปเลยเช็คมีอะไรครบเรียบร้อยก็ไปเรียนได้คือตอนนี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช่ไหมไม่มีเลยครับขอมาติดโซล่าเซลล์ให้ไม่ใช่เหรอเขาติดไว้ครับแต่เป็นโซล่าเซลล์แค่เอาไว้สองไฟเฉยก็คือใช้ได้แค่สองไฟฟ้าเฉยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าอะไรหรอกต้องหุงข้าวยังไงใช้เตาถ่านครับผมต้องไฟเอาตังค์ไปซื้อถ่านบ้างบางทีก็ลุงก็ไปตัดฟืนตรงนู้นบ้างชาร์จมือถือกันยังไงคือผมต้องคอยไปฝากบ้านเขาชาร์จแบบนี้บางทีก็ไปชาร์จที่วัดครับเครื่องนู้นมันช้ามันอืดมันก็ใส่ซิมอะไรอื่นใช้ไม่ได้เหมือนกันเลยครับก็เลยมีแค่เครื่องอาผมเดียวที่โทรได้ตอนนี้ผมกำลังออมเงินซื้อโทรศัพท์ใหม่อยู่เดินเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยครับผมเดินได้ตลอดจนหายเหนื่อยเลยครับแต่ก่อนเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้ไม่เหนื่อยเลยครับเดินเราไม่ใส่รองเท้าอ่ะไม่ร้อนครับผมเดินจนแบบไม่ร้อนแม่อะไรครับคือเหงื่อออกก็ไม่มีแล้วแล้วตอนนี้อยากได้อะไรบ้างอยากต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างก็ขอแค่ชุดนักเรียนครับและผมก็อยากได้โทรศัพท์ใหม่จะได้เอาไว้แชทไลน์กับเพื่อนเพราะว่าตอนเนี้ยพอเข้าไลน์กลุ่มกันผมก็ไม่มีไลน์กลุ่มกับเขาแต่ถ้าผมมีของตัวเองผมก็จะได้ของานเพื่อนดูจากหนังสือเพื่อนให้เพื่อนถ่ายมาจะได้ตามงานทันด้วยตอนนี้ผมก็คอยรับจ้างอยู่ถ้ามีใครท้ายถางยาผมว่าเอาแค่30บาทถ้าเกิดไปเรียนแล้วอาจจะมาเก็บแค่วันเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็ไม่ได้ไปเก็บก็อาจจะไปโรงเรียนเลยเป็นอะไรเนี่ยเป็นโรคอะไรก่อนเขาอ้วนเดี๋ยวนี้เขาบอกดันเบาหวานกดไหลย้อนข้อเข่าเสื่อมหลานคนนี้เป็นยังไงบ้างครับห้องที่เจอหาตังค์ไม่ได้มันก็ให้ซื้อยาเดี๋ยวข้าวมากินกันในครอบครัวไปหาของเก่าทุกวันเลยไหมจ้ะช่วงนี้ตั้งแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนก็ไปทุกวันวันวันได้เท่าไหร่นะบางทีก็ได้แล้วแต่50 60ได้100นึงแล้วแต่มากสุดได้เท่าไหร่100กว่าบาท150มากนั่นแหละมากที่สุดได้มานี่เอามาให้ย่าหมดเลยให้ย่าหนูเอาไปโรงเรียนกี่บาทอ่ะ5บาทเพราะผมไม่ชอบผมคิดว่าถ้าไปซื้อหนูอ่ะมันเปลืองและอย่างคือเก็บเงินไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่าปัจจุบันนี้ผมเลยไม่ค่อยกินนมหรอกถ้ากินมากก็แค่5บาท10บาทนานทีก็มีตังค์เยอะก็ได้กินเยอะคือผมพยายามตอนนี้กำลังออมเงินเพื่อจะซื้อโทรศัพท์จะได้เอาไว้ใช้กับเพื่อนคือเพื่อนเขาเครื่องเท่าไหร่อ่ะลูกตอนนี้ 1,790 ผมออมเงินได้500แล้ว